เอาละครับคุณผู้ชมครับนะฮะกลับมาอยู่กับพวกเราสองคนกับรายการก็อันตันนี่นะครับสำหรับช่วงนี้ก็เข้าสู่ในช่วงสุดท้ายเราสองคนก็ต้องลาไปก่อนยังเบรกสามเองจะเปล่าเราต้องแบบว่าไปต้องสถานที่พี่โก้เนี่ยตามมาไปแบบไปงานบุญหน้าตาก็อย่างว่าเรามีความเชื่อในมิติลี้ลับเกี่ยวกับเรื่องราวของบุญสนใช่นะครับนะฮะเหมือนกับน้องเนี่ยอะไรคะคือแบบเจอสิ่งอกุศลมาแล้วเราก็ทำไปทำบุญกันบ้างยังไงใช่ถ้ากัดจะเล่นแก๊สแบบแก๊สเยอะไหมครับเล่นไม่กลับตัวไม่ทันเลยเนาะสมองไวฉลาดไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะของทางบริษัทผมเนี่ยนะฮะที่น่าสนใจนะครับนั่นคือการเข้าป่านะฮะกตัญญูวิทยาค่ะซึ่งก็ทำมาทุกปีทุกปีนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็มีเราผู้สนใจนะครับเข้าร่วมรวมถึงศิลปินด้วยนะฮะที่ไปเข้าร่วมการเข้าป่าทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะในเช้าๆก็จะมีการเลี้ยงเพลด้วยใช่ไหมในครั้งนี้เนี่ยนะพี่ก็มีความตั้งใจจะไปร่วมทำบุญนะครับแต่พี่ไม่เห็นน้องอ้อมนะอ้าวเหรอทำไมน้องอ้อมเป็นคนนี้บุญทำบ้างสิร้อนไงอ้าวเหรอเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ไม่หรอกจริงๆแล้วก็ทำอยู่แต่พอดีว่าตื่นสายไปไม่ทันนะครับพอน้องเราเนี่ยเป็นคุณนายสายเสมอนะครับผมดังนั้นเนี่ยผมเลยต้องตื่นเช้าไปทำบุญนะครับผมเอาเป็นว่าภาพบรรยากาศเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆเราไปเลยสวัสดีครับนะครับตอนนี้โก้ก็อยู่ในบริเวณของวัดฮิรันลุจีวัดน้อยนะครับในย่านวงเวียนใหญ่นะครับสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการเข้าป่ารำลึกถึงคุณพ่อศรีสวรรค์เลิศมงคลนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วนะครับของบอสใหญ่บริษัทคนบุรีจำกัดนั่นเองนะครับหลังจากในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีงานคอนเสิร์ตใหญ่นะครับที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีการเข้าป่าแล้วก็เลี้ยงเพลงกันนะครับสำหรับภาพบรรยากาศในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามโก้มาเลยครับมีศรัทธาแล้วนะครับมีศรัทธาอยู่แล้วนะครับออ
ครับตอนนี้โก้ก็อยู่กับพี่ลูกเจี๊ยบทัศนีนะครับเจ้าของผลงานเพลงกดทิ้งนะครับแล้วก็เพลงอะไรนะพี่นะอีกเพลงอัลบั้มชุดที่2ร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังครับผมตอนนี้เนี่ยนะฮะต้องถามความรู้สึกนิดนึงนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการทอดป่ากตัญญูบิดาในวันนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะคะได้บุญด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานกับพี่ตุ๊กครับผมแล้วก็ตอนนี้มีผลงานเพลงล่าสุดอะไรบ้างครับพี่ล่าสุดนะคะก็ได้มีโอกาสทำอัลบั้มกับบริษัทครูคำมิวสิกนะคะอัลบั้มชุดลักผิดก็จะมีผลงานเพลงทั้งหมด10เพลงนะคะก็เป็นการประพันธ์ของอาจารย์นพนันท์ขวัญวภาด้วยครับผมก็อยากจะให้พี่ลูกเจี๊ยบนี่นะครับฝากอะไรถึงกับแฟนรายการเรานิดนึงครับค่ะก็อยากจะฝากความคิดถึงนะคะเพราะว่าลูกเจี๊ยบก็หายไปนานเลยนะคะอีกน่าจะได้เจอกันทางจากทีดีนะคะก็บ้านชุดใหม่ๆด้วยนะคะครับผมวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่ลูกเจี๊ยบทัศนีนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่อังพรแหวนเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมก่อนอื่นต้องถามนิดนึงนะครับว่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอดป่านะฮะงานกตัญญูบิดาในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมดีใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้นะคะก็ดีใจด้วยที่ลูกนะคะได้มีความกตัญญูแล้วก็ทำบุญไปให้พ่อนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็อยากจะบอกว่าใครที่อย่างสูญเสียพ่อไปแล้วเนี่ยคือก็ให้ทำบุญไปให้ท่านดีแล้วนะคะแล้วใครที่ยังมีพ่ออยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนที่ท่านมีชีวิตเนี่ยก็อยากจะให้ทำอะไรให้ท่านเยอะๆนะคะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตไปที่ไม่มีโอกาสจะได้ทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่อังพรนะฮะช่วยอัปเดตผลงานล่าสุดนิดนึงครับผมอัลบั้มขอคนคุ้มใจกับสังกัดการันตีมิวสิกค่ะแต่อีกไม่นานเกินรอนะคะจะได้ฟังอัลบั้มอีกหนึ่งอัลบั้มเป็นอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดอีกหนึ่งอัลบั้มค่ะครับผมอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะครับผมอยากจะให้พี่อังพรนะฮะฝากอะไรถึงแฟนรายการเรานิดนึงครับค่ะก็รายการนี้เป็นรายการที่ดีแล้วก็มีสาระนะคะก็อยากจะให้เปิดมาช่องนี้กันเยอะๆนะคะอยากฟังเพลงไหนของอังพรแล้วก็ศิลปินคนอื่นๆก็ขอกันเข้ามาได้ที่นี่เลยค่ะครับผมวันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับพี่อภรณ์แหวนเพชรด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์วันนี้ครับขอบคุณค่ะและนี่นะครับผมก็อยู่กับอีกหนึ่งศิลปินนั่นก็คือพี่น้ำผึ้งบึงสัมพันธ์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยต้องสอบถามความรู้สึกนิดนึงนะฮะที่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในงานการท่องป่าบิดาในวันนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็วันนี้นะคะรู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในวันนี้นะคะครับผมและถามนิดนึงครับว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอะไรนิดนึงฮะตอนนี้ก็มีอัลบั้มชุดเขารู้หรือเปล่าว่าเราคบกันนะคะตอนนี้ก็วางแผงไปแล้วทั่วประเทศนะคะก็หาซื้อกันได้นะคะตามโลตัสติ๊กซีนะคะแล้วก็แผงเทปทั่วไปด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะน้องพึ่งบึงสามพันค่ะครับผมนะฮะอยากจะให้พี่น้องพึ่งเนี่ยนะครับฝากอะไรถึงแฟนรายการของเราที่ชมรายการตอนนี้ครับค่ะก็เพื่อนก็ขอฝากงานเพลงอัลบั้มชุดใหม่ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่น้องทุกคนสำคัญนะครับนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โก้ก็มายืนอยู่กับศิลปินนะฮะเจ้าของผลงานเพลงจากโกนะฮะกับพี่ซาลาเปาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องถามความรู้สึกนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญนะครับทอดป่ากตัญญูบิดานะครับในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบทำบุญอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับวัดวาทั่วๆไปอยู่แล้ววันนี้ก็ได้รับเชิญจากกรุงธนนะคะก็เลยแบบเฮ้ยตอบรับเลยค่ะนะคะแล้วก็พอมาร่วมงานปุ๊บเนี่ยก็ได้เห็นถึงความอบอุ่นแล้วก็ถึงได้เห็นถึงสีหน้าของผู้ที่มาร่วมงานว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าจิตวิญญาณในเรื่องของความกตัญญูกันแทบทุกคนโดยเฉพาะเจ้าของงานแล้วก็เจ้าของทางคลื่นคุณคนด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เราเป็นศิลปินคนนึงที่ได้มาเห็นเจ้าของสถานีคนนึงที่กตัญญูเราก็มีความรู้สึกว่าก็อยากมาร่วมงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะฮะขอถามอัปเดตผลงานเพลงล่าสุดนิดนึงครับพี่ซาร่าครับก็ตอนนี้ผลงานล่าสุดนะคะเป็นจิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าดึกเดืองด่างหลายคนฟังแล้วงงถ้าคนอีสานแบบว่าเก่าๆเลยก็คงจะไม่งงคือคำว่าดึกเดืองด่างหมายความว่ากระดาน6อะค่ะคนอีสานเขาจะเรียกว่าดึกเดืองด่างนะคะแล้วก็เอาเนี้ย
มาแต่งในเพลงก็เล่าเรื่องของเด็กสมัยก่อนเวลาเขาเล่นดึกเดือนด่างเป็นยังไงอะไรยังไงค่ะแล้วก็ MV ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เห็นแน่ในกรุงธนครับผมนะคะแล้วก็ MV ก็จะเป็นกระแสเลยแม่นาคทำเงินพันล้านของเราขอยืมนิดนึงค่ะครับผมแล้วก็ลองดูครับผมนะฮะก็อยากจะให้พี่สารป่าวนะครับฝากอะไรถึงแฟนรายการที่ชมรายการของเราอยู่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะแฟนๆทุกๆคนเลยค่ะที่ติดตามผลงานของซาลาเปาตลอดมานะคะขอบพระคุณทีมงานทุกๆคนด้วยค่ะที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสซาลาเปาได้มีเวทีในการได้ออกมาพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์แบบนี้ทุกๆครั้งค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจิงเกิลใหม่ล่าสุดยังไงก็ฝากด้วยรับรองว่างานออกมาดีกว่าเดิมนะแล้วก็น่ารักกว่าจากโกะด้วยครับผมฟังด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับพี่ซาลาเปานะครับที่ให้เก็บมาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงฮะโอ้โหหลายกล้องมากบอกว่าอีกทีนึงนี่เตรียมท่อแป๊บแล้วเหรอเห็นบ้าเห็นป้านั่นคืออะไรเอาก็เห็นนี่ตากล้องเฮ้ยอะไรไม่มีกล้องใช่ไหมในทางเนี้ยไม่มีกล้องโอ้โหแล้วทุกครั้งถึงก็เป็นตากล้องหน่วยโอ้ครั้งนี้มานั่งเป็นกำลังใจให้เราสองคนแฟนคลับเราเนี่ยติดตามตลอดเราถ่ายรายการก็ต้องมานั่งเฝ้าตลอดคือเขามีพี่อยู่ไหนเขาต้องอยู่ที่นั่นเพราะเขาเป็นตากล้องคู่ขวัญพี่ใช่ผิดพลาดตลอดแต่เขาเป็นน่ารักอยู่โอเคแล้วเขาก็สุดรายการของเราเช่นเคยนะคะก็เมื่อเบรกที่แล้วเราไปที่วัดมาวัดอะไรคะวัดมหาธนบุรีใช่ไหมในช่วงเช้าที่การทำบุญสนุกไหมสนุกไหมทำบุญสนุกมากนะครับซึ่งแบบว่าคือเขาก็ต้องดูพิธีกรด้วยว่าคนนี้สงบเสงี่ยมอ๋อหรอต้องเอาไปเหมาะงานวัดงานวาเรื่องบุคลิกภาพด้วยหรอบุคลิกเขาเลยต้องเอาพี่ไปไงเอาแล้วเบรกนี้ไปคอนเสิร์ตนี่คอนเสิร์ตเนี่ยต้องเป็นคนที่ว่าลูกนี้ลูกลนอ้าวหรอคนเป็นลิงลนลาอะไรอย่างเงี้ยหรอตาเหลืองต้องอย่างนี้ขอบคุณมากค่ะบางคนบอกว่ามันน่าจะเอาสลับกันงานกลางคืนนะคะก็จะมีเป็นคอนเสิร์ตชลบุรีโชว์ด้วยนะคะบ้านก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะก็ได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็ศิลปินมากมายเลยบอกเลยมันมากครับนะครับผมถือว่าจะสนุกสนานแค่ไหนเนี่ยนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องขอให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศและเราเนี่ยก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับบรรยากาศนี้เลยชลบุรีโชว์นั่นเองครับผมนะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะกับรายการก็อ้อนตะลันเพลงมาขอคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาจนถึงในช่วงท้ายแล้วนะคะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปชมกันเลยThank you.
พอกรนบ้านน้ำก็มีช่วยมาประกอบความเหงาออกจากหัวใจคงโซซัดคงมานั่งห่างกันคืนนี้ใจของเธอเหงาและเผาตอนนั้นคำเดียวไม่มีเธอเหมือนเมื่อวันผ่านไปไปเมื่อทางฉันก็เฝ้าแต่เพียงเธอรักของเราเจ็บทุกท่าและทุกทุกวันยังต้องรอเวลาที่ทุกเธอ
www.thomri.co.th ใครมีแอปพลิเคชันโหลดในมือถือได้พิมพ์คำว่า Thomri FM นะ THOMURI แค่นั้นเองแล้วฟังพวกเรา3คลื่นสดๆได้เลยนะครับดีเจผมสวยหล่อไหมถ้าชอบปรบมือหน่อยแล้วหน้าตาไม่ดีไม่รับนะพี่เจโร่นี่แบบพอดีรับมาก่อนครับก็เลยต้องให้อยู่